านีข่าว Spring News TV ดิจิตอลช่อง19คว้ารางวัลช่อสะอาดประจำปี2559ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดขึ้นเพื่อมอบให้สื่อที่มีผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีคุณวัฒนยาวงโอภาสีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Spring News Corporation จำกัดและคุณบักบันบุญเลิศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรณาธิการอำนวยการเข้ารับรางวัลโลกเกียรติยศผู้เผยแพร่ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวจากผลงานเปิดขบวนการหลอกต่างชาติขายรถหรูเปิดโปงทัวร์ศูนย์เหรียญปลัดเทศบาลร้องสื่อถูกทำร้ายเหตุตรวจทุจริตและไต่สวนมูลฟ้องตำรวจซ้อมทรมานนักเรียนจังหวัดปราจีนบุรีนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโลกเกียรติยศสาขาโฆษณาผู้สร้างสรรค์และเผยแพร่โฆษณาเรื่องค่าคอร์รัปชันโดยรางวัลที่ได้รับครั้งนี้สอดคล้องกับวาระของช่องที่ประกาศเดินหน้าตรวจสอบทุจริตในวาระ Spring News วาระประเทศไทยค่าคอร์รัปชันเราก็จะยังคงเดินหน้าเรื่องของการต่อต้านทุจริตเรื่องคอร์รัปชันนะคะเพราะว่าก็เป็นปีนี้ปี2559ก็คือเป็นปีแรกที่เราได้เริ่มต้นรีเริ่มเรื่องของโครงการต่อต้านทุจริตค่าคอร์รัปชันของ Spring News ซึ่งหลังจากที่ตลอดที่เราได้เริ่มทำมากว่าครึ่งปีนะคะที่ได้เริ่มประกาศมาตั้งแต่เมื่อต้นปีเนี่ยก็เห็นกระแสตอบรับที่ดีนะคะแล้วเราก็มีความภาคภูมิใจในการที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อสารมวลชนตรงกลางนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือได้ทำหน้าที่ของบทบาทสื่อมวลชนในการที่จะเรียกร้องในเรื่องของการกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความยุติธรรมนะคะที่เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาหลักของสังคมเราค่ะจากการเข้ารับรางวัลของทีม Spring News ในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีคุณภาพของสถานีข่าว Spring News ได้เป็นอย่างดีซึ่งตั้งแต่ต้นปี2559 Spring News คว้ารางวัลมากมายได้แก่1รางวัลดาวเมฆลาปี2559โดยกวาดรางวัลมาทั้งหมด7รางวัลแบ่งเป็นรางวัลประเภทรายการดีเด่นแห่งปีและรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นแห่งปี2รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยมครั้งที่1ประจำปี2559ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมจากรายงานเรื่องชะตากรรมคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดตราด3รางวัลฐานันดรสีทองคำประจำปี2559ประเภทรายการข่าวเชิงสืบสวนดีเด่น4รางวัลและโลกเกียรติยศคนดีประเทศไทยปี2559สาขาสื่อมวลชนข่าวส่งเสริมเยาวชนดีเด่นจากมูลนิธิคนดีประเทศไทย5รางวัลมายาชาแนลสถานีข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแห่งปี2559จัดโดยนิตยสารมายาชาแนลและบริษัทเอพลัสจำกัดมหาชน